กกต.ยะลาครับดึงอสม.สร้างเครือข่ายต้นแบบเสริมสร้างความรู้ปลูกจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาเดินหน้าสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพแก่ประชาชนณห้องพิมมาดาโรงแรมปาร์ควิวอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งในรุ่นที่1เป็นกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เป็นแกนนำระดับหมู่บ้านเข้ารับการอบรมโดยมีพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวเปิดกิจกรรมครับร้อยตำรวจเอกสมนึกกุลมณีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนตลอดจนขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ครับโดยทางกกต.ยะลานะคะเขาก็ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายค่ะเป็นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอละ30คนรวมทั้งสิ้น240คนนะคะในการจัดอบรมเป็นการจัดอบรม2รุ่นค่ะแบ่งเป็นรุ่นที่1นะคะเขามีการอบรมในวันนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายก็คืออสม.จาก5อำเภอจำนวนรวมทั้งสิ้น150คนและรุ่นที่2ค่ะจัดอบรมในวันที่14มีนาคม2566กลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นอสม.จาก3อำเภอมีจำนวน90คนด้วยกันค่ะ